กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ0249604941การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีกลางสัปดาห์มีอะไรต้องระวังกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของงานเนื้อหอมค่ะมีแต่คนเข้ามาหาต้องการทำธุรกรรมด้วยก็ดูให้ดีนะคะว่าตัวเองนั้นมีความรู้ความสามารถมากน้อยแค่ไหนเหมือนกับเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะไม่ต้องรีบคิดให้รอบคอบก่อนนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานให้คิดบวกเข้าไว้ค่ะทุกอย่างต้องมีวิกฤตเสมอแล้วก็ทุกวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเช่นเดียวกันนะคะวันนี้อาจจะต้องมีการปรับตัวการเตรียมความพร้อมให้มากขึ้นส่วนในเรื่องของหัวใจต้องมีความอดทนค่ะโดยเฉพาะใครที่มีคู่แล้วก็มีปัญหากันอยู่เน้นโทนสีบลอนด์เงินหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานคนที่เป็นลูกน้องนะคะหรือเป็นบริวารวันนี้จะมีปัญหาเพราะในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็รวมไปถึงคนที่เป็นหัวหน้าเองก็ตามฉะนั้นวันนี้ทั้งคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นลูกน้องบริวารต้องทำงานควบคู่กันนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีเกณฑ์การใช้จ่ายแบบกระทันหันฉะนั้นต้องมีการเตรียมพร้อมเผื่อเหลือเผื่อขาดไปบ้างเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีโอกาสที่จะทบกระปุกเพื่อหาความสุขให้กับตัวเองนะฉะนั้นอะไรที่มันผ่อนคลายหรือว่าซื้อความสุขก็ทำได้นะคะส่วนในเรื่องของงานวันนี้ก็มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับงานที่เป็นงานที่ก้ำกึ่งหรือว่าสีเทาๆนะก็ดูให้ดีก็แล้วกันนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่าพูดนะคะหรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือในเรื่องของหัวใจค่ะวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ๆเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่ควรคิดการใหญ่อะไรก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยแน่นอนนะคะก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้จะดีกว่าเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานในเรื่องของงานก็ดูเหมือนว่าเนื้องานจะผ่านแต่ว่าสำหรับคนนั้นไม่ผ่านจะทำอะไรก็อย่าลืมในเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยนะคะหัวใจค่ะเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งท้อนะคะพยายามปรับความสัมพันธ์เดี๋ยวพูดคุยแค่มากๆเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นคนกลางเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่มีคู่นะคะก็ค่อนข้างมีระยะห่างหรือว่าต้องอยู่ห่างไกลกันเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจถ้ามีโอกาสได้เจอก็มีโอกาสพัฒนาต่อไปได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองพยายามหาความสุขให้กับตัวเองบ้างเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้หยุดเรื่องของการเสี่ยงโชคนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเงินเข้าก็ค่อนข้างยากลำบากทีเดียวค่ะหัวใจระวังทำผิดศีลธรรมนะใครที่มีคู่ระวังด้วยแล้วก็อย่าไปยุ่งกับคนที่เขามีคู่อยู่แล้วเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานมีโอกาสกลับไปวนเวียนกับเรื่องราวเดิมๆส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้แม้ว่าจะดูเหมือนเริ่มต้นได้ดีแต่อย่าประมาทวันนี้เรื่องของรายจ่ายหรือว่าเรื่องของการจัดสรรปันส่วนจำเป็นมากนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานดูเหมือนว่าวันนี้จะมีโอกาสดีๆคนที่เป็นลูกจ้างก็ได้รับความพอใจนะจากผู้ว่าจ้างนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจต้องระวังเรื่องของการคิดเห็นที่ค่อนข้างแตกต่างกันก็จะนำมาในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันได้เน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะส่วนท่านไหนฟังไม่ทันก็สามารถไปทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ที่เห็นด้านหน้าแบบนี้ส่วนตอนนี้คุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของลัคนาราศีบอกด้วยว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ใครต้องการตรวจสอบชื่อสกุลระบุชื่อ
และนามสกุลเข้ามาให้ชัดเจนนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณชรินทร์ค่ะเกิดวันที่8เมษายน2519นะคะเวลาเกิดช่วงเที่ยงมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอีกขั้นหรือเปล่านะคะตอนนี้รับตำแหน่งซุปเปอร์ซ่อมบำรุงอยู่ค่ะ8เมษายน19นะครับปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับช่างซ่อมบำรุงจำไว้นะครับถ้าทำลักษณะเกี่ยวกับข้องกับในเรื่องของพวกเครื่องจักรกลนะยานยนต์กลไกต่างๆให้เน้นงานแมนเทนแนนซ์อย่างที่คุณทำนั่นแหละนะครับแล้วก็งานนี้จริงๆมันก็จะมีที่เป็นออกหน้างานกับเป็นลักษณะพวกแพลนนิ่งของคุณให้ลงซ่อมนะต้องออกแรงต้องเหนื่อยนะครับปีจอนี้เกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันนะหรือว่าเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะยังไม่เด่นฝากอย่างนี้แล้วกันนะให้คุณโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนนะครับที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้นะโอกาสลุ้นในเรื่องของการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือว่า career path น่าจะเป็นย่าง41ไปแล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะจากของ SMS เกิดวันที่28มกราคม2540ค่ะเวลาเกิด 4:35 นาทีวันอังคารนะคะเรียนบริหารจัดการดีหรือเปล่าแล้วก็จะจบไหมเขาบอกว่าเป็นเป็ดนะบริหารทำได้ทุกอย่างนะแต่ถามว่าลงลึกในดีเทลหรือเปล่าก็อาจจะไม่ใช่ถ้าเรียนดีไหมแสดงว่ายังไม่ได้เรียนเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามีอะไรที่เด่นกว่าหรือไม่สักครู่ครับของน้องเนี่ยก็เหมือนกันนะครับไม่เด่นนะถ้ามีความชอบเรื่อง IT คอมพิวเตอร์อันนี้เด่นแต่ขอให้เน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาให้กับพวกยูเซอร์หรือว่าลูกค้านะหรืออีกเงื่อนไขหนึ่งถ้าเป็นลักษณะพวกงานเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาระบบเน้นทำต่างถิ่นฐานหรือต่างถิ่นกำเนิดอันนี้ดีกว่ากลุ่มที่สองลักษณะงานด้านต่างประเทศครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณกนกวานค่ะ13พฤษภาคม2511นะคะเวลาเกิด 9:30 นาทีวันจันทร์ตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะถามเรื่องของการเงินด้วยว่าจะดีขึ้นหรือเปล่างาน2ปีเลยนะครับทั้งย่าง48ณปัจจุบันนี้รวมถึงย่าง49อาจจะมีเข้าๆออกๆนะครับหรือว่ามีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแต่เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยของคุณในช่วงนี้นะครับให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์เพราะเกณฑ์งานมันเสียอยู่นะแล้วก็ในเรื่องของงานใหม่ก็อยากจะให้มองกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงานที่มันลดทอนลงหน่อยคุณจะได้มีศักยภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งขันนะครับแล้วก็แม้เข้าย่าง49ไปแล้วอย่างที่ผมเรียนเกณฑ์งานก็ยังไม่นิ่งหลังวันเกิดปีหน้านะครับก็หาโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังรับให้ได้นะกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นรับให้ได้กับงานที่อาจจะมีสเปคที่มันต่ำไปหน่อยจะทำให้คุณสมหวังได้เร็วขึ้นครับSMS ต่อมาค่ะคุณสดานันนะคะ13พฤษภาคม2524ค่ะเวลาเกิด 3:37 นาทีระบุว่าเป็นวันพุธด้วยนะตอนนี้ตกงานจะขายของดีไหมหรือว่าต้องทำยังไงดีค่ะก็เป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะครับคืองานก็จะมีอยู่2 อย่างเป็นลูกจ้างกับริเริ่มกิจการงานของตัวเองกลุ่มอาชีพที่เด่นผมก็จะบอกกล่าวถึงทั้ง2ประเภทลองดูนะครับอันนี้ใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยนะพวก IT เครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้เด่นนะครับลองดูมีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่ออกพระรหัสสวยมากเลยนะครับพระรหัสคือการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินอันนี้ดีนะพยายามมุ่งเน้นในกลุ่มพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์ถ้าทำธุรกิจเองก็จะเป็นในส่วนของพวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสังคพันธ์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพหรือแม้กระทั่งการศึกษาโหราศาสตร์ดวงนี้ผมยืนยันนะว่าถ้าคุณตั้งใจเรียนจริงๆราชาโชคเกาะอยู่ด้วยคุณจะรับความเมตตาจากครูอาจารย์หรือแม้กระทั่งลูกค้านะอันนี้เด่นและไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์เยอะเชียร์ครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณรัศมีนะคะเกิดวันที่11มกราคม2528นะคะเวลาเกิด 8:38 นาทีนะคะก็ถามเรื่องของโชคลาภรวมถึงเนื้อคู่กับการงานด้วย11มกราคมนะครับ2528 8:38 นาทีโชคลาภเนื้อคู่การงานตรงกับวันไม่บอกนะครับตรงกับวันจันทร์นะต
รงกับวันจันทร์ถ้าไม่ใช่ส่งเข้ามายืนยันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าชื่อเนี่ยติดกาลีนะมีตัวสระอีนะครับส่วนโชคลาภกับเนื้อคู่เป็นอย่างไรปีนี้อย่าเพิ่งถามถึงเนื้อคู่นะครับปัตตานีเป็นกาลีอยู่คนเดียวไปก่อนเกณฑ์ในเรื่องของคู่ของคุณนั้นจะต้องมีเงื่อนไข4ข้อดังต่อไปนี้จึงจะสมรูปได้คนมีตำหนิสูงวัยกับคุณนะประมาณ 6-7 ปีคบหากันอย่างมีระยะห่างหรือมีเชื้อสายต่างประเทศแต่ที่เป็นเงื่อนไขที่เป็นเงื่อนไขบังคับเลยนะ2ข้อนี้จะต้องเกิดขึ้นก็คือมีตำหนิหรืออยู่กันอย่างมีระยะห่างนะครับเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยอย่างที่ผมเรียนช่วงนี้ปล่อยผ่านไปก่อนถึงจะมาช้าเนี่ยนะ34เต็มย่าง35ปีนั้นปัตตานีเป็นสีและวงกลมตกจังหวะเวลานั้นก็ยังไม่สายส่วนในเรื่องของงานปีจอนี้เป็นอย่างไรปีนี้ทรงๆนะปีนี้ทรงๆไม่ถึงขั้นดีมากหรือว่าแย่ส่วนเบอร์โทรศัพท์41เป็นเลขแห่งความสำเร็จใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิระค่ะเกิดวันที่19มิถุนายน2504นะคะเวลาเกิด 7:30 นถึง 8:00 นตรงถามเรื่องของการเงินปัจจุบันเล่นหุ้นค่ะฟังผมให้ดีนะอ๋อแต่โอเคคือปีนี้ปัตตานีมันเป็นสีนะปัตตานีนอกจากหมายถึงคนรักยังหมายถึงในเรื่องการเข้าหุ้นยังหมายถึงการเล่นเทรดหุ้นตลาดเงินพวกนี้ก็ได้แล้วก็ในพื้นชะตาระยะยาวใช้ได้นะแต่การลงทุนแบบนี้มันยากเพราะมันมีหลายปัจจัยแต่โดยภาพรวมถ้าไม่ประมาทเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็ทำได้นะครับส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรของคุณเพิ่งเข้ามาในช่วงอายุย่าง55ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็การเงินปีจอนี้มีผมใช้คำว่าหาเงินได้ดีกว่าและอาจจะมีเรื่องราวดีๆในช่วงประมาณ2ช่วงเวลานะครับประมาณไตรมาสสุดท้ายของปีนี้แล้วก็ไตรมาสที่2ของปีหน้านะภาพรวมดีแต่อย่าประมาทเพราะการเล่นหุ้นมันยาก SMS ต่อมาค่ะคุณประสิทธิ์นะคะ17พฤษภาคม2510ค่ะเวลาเกิด 16:17 นาทีพุธกลางวันนะนี่สิเมื่อไหร่จะหมดค่ะอุตสาหะแปลว่ายืดเยื้อเหนื่อยยากต่อเนื่องก็ได้นะใช้เวลานะครับนิดหนึ่งอาจจะต้องรอจนถึงประมาณช่วง50นะถึงตรงนั้นไม่หมดก็เหลือน้อยนะครับส่วนรถเนี่ย7934เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัตินะครับเก่งทั้งคิดและทำส่วน79เนี่ยเหนื่อยยากกว่าจะถึงเป้าหมายใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7โทรศัพท์ก็25เป็นดาวคู่ธาตุดินเสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิติพลนะคะ6กรกฎาคม2540เวลาเกิด 7:00 นตรงเรียนครูคอมจะจบหรือเปล่าครูคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนถ้าเป็นคุณครูโอเคนะถ้าเป็นคุณครูเนี่ยโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นครูประถมมัธยมหรือระดับอุดมศึกษาแต่มีเงื่อนไขถ้าเป็นคุณครูประถมควรจะทำต่างถิ่นฐานนะคอมจะจบไหมของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงเป็นห่วงในช่วงย่าง20นะย่าง20ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยก็คือพูดง่ายรอยต่ออยู่ประมาณปีเศษเนี่ยสำคัญมากก็ต้องตั้งใจให้ดีนะในช่วงนี้แล้วก็การทำบุญเสริมฝาก2เรื่องนะครับช่วงนี้คุณซื้อข้าวสารเนี่ยถวายวัดถวายพระสงฆ์ข้าวสารถุงก็ได้ส่วนหลังวันเกิดเนี่ยเน้นในเรื่องของซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายพระภิกษุสงฆ์เช่นเดียวกันนะแต่ถ้าเกิดไม่อยากเป็นครูอาจารย์จบมาก็ต้องเน้นลักษณะงานซ่อมเป็นหลัก SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนานวัฒนพงษ์เกิดวันที่24กรกฎาคม2537เวลาเกิด2ทุ่ม20นาทีวันอาทิตย์ทำงานเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีการเงินเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวด้วยค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเหนื่อยหน่อยกลุ่มเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับถ้าเป็นลักษณะพวกฟิวงานช่างโอเคนะนะครับช่างกลช่างยนต์หรือว่าวิศวะทุกสาขานะอย่างเงี้ยดีเน้นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักอีกกลุ่มหนึ่ง
อีกกลุ่มนึงต้องขวนขวายหน่อยอันนี้ถ้าไหวนะฮะแพทย์เภสัชนะครับถ้าเรียนกฎหมายก็มุ่งเน้นนิติกรผู้พิพากษารวมถึงการทํางานในแวดวงสถาบันการเงินไม่แน่ใจมันตรงกับที่คุณเรียนมาหรือเปล่าส่วนในเรื่องของความรักครอบครัวปีนี้หลีกเลี่ยงการปะทะคนรักแข็งไม่หลงให้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนันทพร24มีนาคม2545นะคะเวลาเกิด 11:35 นวันอาทิตย์สุขภาพเป็นอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของการเรียนด้วยค่ะด้วยพื้นชะตานะครับจันทร์กับศุกร์เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับจันทร์หมายถึงอะไรฮะเบาหวานทั้งเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองนี่สีดวงก็ใช่อีกกลุ่มนึงศุกร์จะเน้นระบบภายในนะระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของคออันนี้ในพื้นชะตาแต่ปีจรนี่ฝากระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกแล้วก็อุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตซะถ้าร่างกายไหวนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมาริดาค่ะ22กันยายน2511นะคะเวลาเกิด 4:45 วันอาทิตย์การเงินการงานโชคลาภค่ะ 4:45 ตรงกับวันอาทิตย์นะครับงานยังมีโอกาสได้ขยับขยายนะแต่ให้ฝากระวังเวลาริเริ่มอะไรใหม่ๆอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวหรือถ้าคุณต้องทำงานกับลูกน้องบริวารปีนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องขาดอัตรากำลังก็ได้นะหรือในแง่ของการบังคับบัญชาที่ไม่ค่อยจะเชื่อฟังก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นของคุณเนี่ยทำในเรื่องของแสงสว่างซื้อทูบเทียนไฟแช็กไม่ขีดไฟถวายวัดให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาการเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบสำหรับช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้นะครับการเงินระวังนะโดยเฉพาะย่าง49ที่กำลังจะมาถึงเอาละค่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะ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 ชื่ออะไรคะชื่อบำรุงค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันพฤหัสค่ะจ้ะวันที่เท่าไหร่คะ22ค่ะ22เดือนอะไรเอ่ยเดือน11ปีชวดค่ะเดือน10เดือนกันยาเดือนกันยาเดือนกันยายนจ้ะพ.ศ. อะไรคะพ.ศ. 2503ค่ะ2503เกิดกี่โมงทราบมั้ยคะเกิดประมาณ 5-6 โมงเย็นนะคะเพราะสมัยก่อนเค้าเรียกวัวควายเข้าคอกช่วง 5-6 โมงเย็นครับจะออกผมเพิ่งทราบว่าเข้าคอกเวลานั้นส่วนใหญ่จะคุ้นกันว่าพระบิณฑบาตในช่วงเช้านะครับจะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง56นะคุณบำรุงจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะเชิญเลยครับจะถามเกี่ยวกับตอนนี้เกี่ยวกับสุขภาพของคุณเกิดวันพฤหัสเนี่ยนะดาวเสาเสียเสาหมายถึงอะไรกระดูกก็ได้นะเสาหมายถึงลำไส้ก็ได้เสาหมายถึงภูมิแพ้ก็ได้นะอันนี้คือหลักหลักที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นก่อนเป็นบ้างหรือเปล่าเป็นค่ะตอนนี้เป็นปวดหัวเข่าแล้วเป็นเกี่ยวกับขึ้นในท้องแล้วก็เกี่ยวกับภูมิแพ้มาหมดเลยนะนะมากันหมดเลยนะแล้วก็ปีนี้เนี่ยให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายวัดนะหัวเข่าเนี่ยผมกลัวทั้งสองข้างเลยนะระวังนะหัวเข่าเนี่ยผมกลัวจะลงทั้งสองข้างเลยนะนะครับอันนี้ก็ให้ไปทำแล้วก็ไอ้3กลุ่มโรคที่ทายทักเมื่อสักครู่นี้มันเป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาฉะนั้นอย่าประมาทพยายามพบคุณหมอเป็นระยะแล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับจ้ะเดี๋ยวขอถามเกี่ยวกับค้าขายเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ตกงานของฉันขอโหยไม่ค่อยเหลือเงินจมเป็นไหมจ้ะถูกไหมนะเงินจมอยู่กับของอ่ะนะแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยแทบผมใช้คำว่าเดือนชนเดือนเลยแหละเพราะว่าสิ่งที่ทำนั้นก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันไม่เด่นแต่ถ้าทำแล้วเดี๋ยวลองดูว่าจะทำยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแล้วก็ทำจะทำอะไรดีคะเดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะเดี๋ยวความจริงถ้าจะเชียร์ไม่ว่าจะเป็นของกินหรือเครื่องดองของเมาก็ไม่เด่นทั้งหมดนะเอาอย่างนี้ฮะ ถ้าร่างกายคุณไหวนะก็อยากให้ไปเรียนพวกเย็บปักถักร้อยอ่ะแล้วไปหาทำเลดีๆไปรับซ่อมรับเปลี่ยนซิปรับตัดขากางเกงแก้ทรงอะไรพวกนี้อันนี้ดีนะหรือถ้าจะทำของกินถ้าจะทำของกินก็ต้องมีการแปรรูปยกตัวอย่างฉาบกวนหมักดองแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งอย่างเนี้ยถึงจะสมรูปนะมินิมาร์ทจริงๆเดี๋ยวขอถามเกี่ยวกับไอ้ราศีจ้ะเกิด17:00 น.ถึง18:00 น.โดยประมาณเนาะ
ค่ะจังหวัดอะไรคะตอนที่เกิดอยุธยาค่ะพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวลองดูกันนะครับแต่ปัจจุบันอยู่สุพรรณจ้ะยึดจังหวัดที่เกิดนะครับช่วงก็ยังสถิตอยู่ในราศีกุมนั่นแหละนะเป็นคนลัคนาราศีกุมนะครับก็ดูแลสุขภาพดีๆนะและอย่าลืมไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนด้วยนะครับจ้ะคุณบำรุงคะอาจารย์อาจารย์ครับขอสถานีนิดนึงจ้ะจ้ะตอนนี้กำลังให้แฟนพาขายอะอะไรนะครับขายอะไรดีแฟนฉันเขาทำรถเครื่องก็ขายอะไรดีขายอะไรดีของแฟนใช่ไหมอ่ะด้วยความรวดเร็วนะแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่4พฤศจิกายนค่ะพ.ศ.ครับพ.ศ.2505กี่โมง2505กี่โมงคะกี่โมง3:15ค่ะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะออกรถพ่วงมาจะขายอะไรดีถ้าทำของกินเนี่ยต้องมีการจรมีการเดินทางถ้าหมายถึงเป็นรถพ่วงก็น่าจะเป็นลักษณะนั้นถูกไหมก็คือไม่ได้อยู่กับที่อันนี้ก็พอทำได้นะพวกมองอะไรไว้ต้องถามอย่างนี้ดีกว่ามองอะไรไว้ก็ที่ขายด้วยจะขายกาแฟเลี้ยงแล้วก็ลูกชิ้นนะอย่างนี้ผมบอกต้องจรต้องเดินทางอย่าอยู่กับที่คืออาจนะครับคืออาจจะปักหลักอยู่กับที่ได้นะในแต่ละวันแต่หมายถึงว่าในแต่ละวันคุณอาจจะมีจุดประจํามากกว่า1แห่งหรือมีการจรเข้าตามแหล่งชุมชนอะไรพวกนี้พอได้เพราะก็ต้องบอกตรงๆว่าทั้งคุณกับของแฟนคุณเนี่ยอันนี้พูดด้วยความปรารถนาดีจริงๆนะคือหมายถึงว่าในแง่ของอาชีพที่โดดเด่นหรือว่าความชัดเจนในเรื่องของอาชีพแบบที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จถูกมั้ยฉะนั้นไอ้สิ่งที่ทําเนี่ยก็คือจะแนะนำในสิ่งที่พอจะปรับได้ถามว่ามันหวือหวาหรือดีมากหรือเปล่าไม่ใช่แต่ถ้ามีการจรมีการเดินทางพอได้ครับนะตามนั้นน่าจะหายไปตามนั้นนะเอาละแต่ปีนี้เนี่ยจริงๆให้ถ้าจะเปิดนะให้เปิดหลังวันเกิดไปแล้วอย่าเปิดตอนนี้นะสัญญาณน่าจะหายไปแล้วล่ะค่ะนะแต่ว่าคิดว่าคงฟังอยู่เนาะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณพจน์อักเมื่อสักครู่คุณนิธิ17สิงหาคม2508เกิดในช่วงบ่ายโมงงานกับโชคลาภค่ะวันอังคารถ้าไม่ใช่วันอังคารกรุณาส่งคำถามมายืนยันใหม่นะครับงานปีนี้ฝากระวังพวกคดีความนะในเรื่องของการถูกให้ร้ายเล่นงานลับหลังอะไรพวกนี้ให้ระวังหน่อยส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคไม่เอางานก็เตือนอย่างที่เรียนไปแล้วส่วนทะเบียนรถ9196อันนี้ดีทั้งคู่หน้าคู่หนังเป็นเลขความสำเร็จเสริมเสน่ห์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแอนค่ะ4ตุลาคม2523นะคะเวลาเกิดเที่ยง24นาทีทำธุรกิจส่วนตัวอะไรดีแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภด้วยค่ะตรงกับวันเสาร์นะคุณแอน4ตุลา23เที่ยง24นะครับเสาสวยนะเสามหาอุดสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทเบ็ดเตล็ดโชห่วยนะครับแล้วก็มีกลุ่มอื่นไหมอีกกลุ่มนึงเป็นของแข็งๆหน่อยเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจในเรื่องของพวกกีฬาตัดผมก็เน้นตัดผมชายครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่11เมษายน2526ค่ะเวลาเกิด 10:45 นวันจันทร์โชคลาภสุขภาพเนื้อคู่แล้วก็การทำบุญบูชาอะไรดีของคุณในช่วงเวลานี้ถ้าว่ากันในส่วนของหลักมหาทักษะนะครับพระเคราะห์ที่เข้ารักษาแล้วก็เสวยอายุในของคุณจนถึงอายุย่าง40นั้นพระพุทธเสวยถ้าสะดวกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะหรือว่าหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8หรือใกล้บ้านก็ได้แต่ให้เป็นพระปางอุบาทนะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระปางอุบาทวันละ17จบปิสัมพระโลปุกสัตพุทธนะครับในแง่ของสุขภาพก็เอาที่เห็นเด่นชัดก่อนนะครับอังคารกับอาทิตย์ปัญหาพวกกล้ามเนื้ออุบัติเหตุเคล็ดขัดยอกซนอะไรพวกนี้เป็นแล้วคุณหายช้าอีกกลุ่มนึงสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจได้การเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจร นั้นไม่เชียร์ความรักย่าง35เด่นมาก SMS ต่อมาค่ะคุณพัทรพรนะคะ12กันยายน2519ค่ะเวลาเกิด 02:37 นาทีระบุว่าเป็นวันอาทิตย์
อาชีพที่เด่นขายก๋วยเตี๋ยวดีไหมดวงเมื่อไหร่จะดีรวมไปถึงเรื่องของหนี้สินด้วยค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะครับคุณจึงเป็นคนวันเสาร์พอเป็นวันเสาร์ปุ๊บของกินดาวศุกร์ก็เป็นสีไม่ใช่ราชาโชคสีอยู่เรือนสุภาราชาโชคเกาะก็ต้องบอกว่าของกินทำได้นะเหลืออย่างเดียวคุณทำอร่อยไหมทำของกินที่คุณทำเก่งคุณทำอร่อยฝึกปลือฝีไม้ลายมือนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงย่าง41ผมไม่เป็นไรมีรายปีฝากไว้แล้วกันว่าย่าง41ให้เน้นการปรับปรุงสูตรก็ได้ทำเลก็ได้แต่ระยะยาวยืนยันว่าดีภาระหนี้สินยังคงอยู่ครับยังคงอยู่ครับปีจอนี้ทำบุญลงศพนะมูลนิธิร่วมกตัญญูหรือปอเต็กตึงหรือตามวัดที่เปิดรับบริจาคเดซิเมสต่อมาค่ะคุณพานุค่ะ21พฤศจิกายน2533เวลาเกิด04:00ตรงระบุว่าเป็นวันพุธลัคนาราศีอะไรจังหวัดสกลนครค่ะก็ไม่น่าจะพลาดคนรุ่นใหม่ละนะครับก็เป็นคนวันอังคารในทั้งโหราศาสตร์นะครับสกลนครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันการอดทนนิดนึงนะครับเราให้บาปประเคาะย้ายออกจากดวงชะตาคือราหูเนี่ยจะย้ายออกช่วงประมาณกลางเดือนมกราปี2559ช่วงนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะครับนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะประกันสักครู่ค่ะ